เรื่องพระเจ้าประเสนทีโกศลตรัสธรรมเจดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณน,นิคมของพวกเจ้าสักยะอันมีชื่อว่าเมทะลุป,ปะในแคว้นสักกะก็สมัยนั้นแลพระเจ้าประเสนทิโกศลเสด็จไปถึงนครกานิคมด้วยพระราชกรณียะบางอย่าง ครั้งนั้นเท้าเธอรับสั่งกทิฆะการายนะเสนาบดีว่าดูกระตีฆาการายนะผู้สหายท่านจงเทียมยานที่ดีๆไว้เราจะไปดูภูมิภาคอันดีในพื้นที่อุทยานกทิฆาการายนะเสนาบดีรับสนองพระราชดำรัสแล้วให้เทียมราชยานที่ดีๆไว้ แล้วกราบทูลพระเจ้าปเสนที่โกศลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเทียมพระราชยานที่ดีๆไว้เพื่อใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทพร้อมแล้วขอใต้ฝ่าพระบาททรงทราบการอันควรในบัตรนี้เถิดขอเดชะลำดับนั้นแหละพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จขึ้นทรงยานพระที่นั่งอย่างดี เสด็จออกจากนครกะนิคมโดยกระบวนพระราชยานอย่างดีด้วยพระราชานุภาพอันยิ่งใหญ่เสด็จไปยังสวนอันรื่นรมเสด็จพระราชดำเนินด้วยยานพระที่นั่งจนสุดภูมิประเทศที่ยานพระที่นั่งจะไปได้จึงเสด็จลงทรงพระดำเนินเข้าไปยังสวนเสด็จพระราชดำเนินเที่ยวไปไป,ไปมามาเป็นการพักผ่อน ได้ทอดพระเนตรเห็นต้นไม้ล้วนน่าดูชวนให้เกิดความผ่องใสเงียบสงัดปราศจากเสียงอื้ออึงปราศจากคนสัญจรไปมาควรแก่การงานอันจะพึงทำในที่ลับของมนุษย์สมควรเป็นที่อยู่ของผู้ต้องการความสงัดครั้นแล้วทรงเกิดพระปีติปรารบพระผู้มีพระภาคว่า ต้นไม้เหล่านี้นั้นล้วนน่าดูชวนให้เกิดความผ่องใสเงียบปราศจากเสียงอื้ออึงปราศจากคนสัญจรไปมาควรแก่การงานอันจะพึงทำในที่ลับของมนุษย์สมควรเป็นที่อยู่ของผู้ต้องการความสง,งัดเหมือนดังว่าเป็นที่ที่เราเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าลำดับนั้นแหล พระเจ้าปเสนที่โกศลรับสั่งกะทีฆาการายนะเสนาบดีว่าดูกระทีฆากการายนะผู้สหายต้นไม้เหล่านี้นั้นล้วนน่าดูชวนให้เกิดความผ่องใสเงียบปราศจากเสียงอื้ออึงปราศจากคนสัญจรไปมาควรแกการงานอันจะพึงทำในที่ลับของมนุษย์สมควรเป็นที่อยู่ของผู้ต้องการความสง,งัด เหมือนดังว่าเป็นที่ที่เราเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดูกะระทีฆาการายณะผู้สหายเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ณที่ไหนหนอทีฆาการายณะเสนาบดีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชา มีนิคมของพวกเจ้าสากยะชื่อว่าเมทรุปะเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ณนะนิคมนั้นพระพุทธเจ้าข่าดูกระระทีฆาการายณะผู้สหายก็นิคมของพวกเจ้าสากยะชื่อว่าเมทรุปะไกลจากนิคมนักระกะเพียงไร ข้าแต่มหาราชไม่ไกลนักระยะทางสามโย์อาจเสด็จถึงได้โดยไม่ถึงวันขอเดชะดูกระทีฆาการายนะผู้สหายถ้าเช่นนั้นท่านจงเทียมยานที่ดีๆไว้เราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทีฆาการายนะเสนาบดีทูลรับสนองพระราชดำรัส แล้วสั่งให้เทียมยานที่ดีๆไว้แล้วกราบทูลแก่พระเจ้าเปรตที่โกศลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเทียมยานที่ดีๆไว้พร้อมแล้วพระเจ้าค่ะขอใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทได้โปรดทรงทราบการอันควรในบัตรนี้เถิดลำดับนั้นแลพระเจ้าปรตที่โกศลเสด็จขึ้นทรงยานพระที่นั่งอย่างดี เสด็จจากนครกะนิคมโดยกระบวนพระราชยานอย่างดีเสด็จไปยังนิคมของพวกเจ้าศักยะชื่อว่าเมทลุปะเสด็จถึงนิคมนั้นโดยไม่ถึงวันเสด็จเข้าไปยังสวนเสด็จพระราชดำเนินด้วยยานพระที่นั่งไปจนสุดภูมิประเทศที่ยานพระที่นั่งจะไปได้เสด็จลงจากยานพระที่นั่ง แล้วทรงดำเนินเข้าไปยังสวนก็สมัยนั้นแลภิกษุเป็นอันมากเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งครั้งนั้นพระเจ้าประเสเสฐที่โกศลเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้จเจริญเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่หน้าที่ไหนข้าพเจ้าประสงค์จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุเหล่านั้นถวายพระพรว่าดูกระระมหาปิษนั่นพระวิหารพระทวารปิดเสียแล้วเชิญมหาปิษเงียบเสียงค่อยๆเสด็จเข้าไปถึงระเบียงแล้วทรงกระแอมขอพระทวารเข้าเถิด พระผู้มีพระภาคจากทรงเปิดพระทวารรับมหาบพิษขอถวายพระพรลำดับนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงมอบพระแสงขันและพระอุณหิตแก่ทีฆาการยนะเสนาบดีในที่นั้นครั้งนั้นทีฆาการยนะเสนาบดีมีความดำริว่า บัดนี้พระมหาราชาจักทรงปรึกษาความลับเราควรจะยืนอยู่ในที่นี้แหละลำดับนั้นแหลพระเจ้าประเสฐที่โกศลทรงเงียบเสียงสเสด็จเข้าไปทางพระวิหารซึ่งปิดพระทวารทรงค่อยๆเสด็จเข้าไปถึงพระระเบียงทรงกระแอมแล้วทรงเคาะพระทวารพระผู้มีพระภาค เปิดพระทวารลำดับนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสด็จเข้าไปยังพระวิหารทรงซบพระเศียรลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคทรงจูบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระโอษฐ์ทรงนวดพระยุคลบาทด้วยพระหัตและทรงประกาศพระนามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ม่อมฉันคือพระเจ้าประเสนทิโกศลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญม่อมฉันคือพระเจ้าประเสนทิโกศลพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูกระมหาบาพิษมหาบอพิษทรงเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงทรงกระทำการเคารพนอบน้อมเป็นอย่างยิ่งเห็นปานนี้ในสรีระนี้ และทรงแสดงอาการฉันธมิตรพระเจ้าประสเสนที่โกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันมีความเลื่อมใสในธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วพระสง์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสหมอมฉันเห็นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์กำหนดที่สุดสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างสามสิบปีบ้างสี่สิบปีบ้างสมัยต่อมาสมณพราหมณ์เหล่านั้นอาบน้ำดำกล้าวรูปไล่อย่างดีแต่งผมและหนวดบำเรอตนให้เอ,อิบอิ่ม ร่งพร้อมไปด้วยเบญจากามคุณข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์มีชีวิตเป็นที่สุดจนตลอดชีวิตอันหนึ่งหม่อมฉันไม่ได้เห็นพรหมจรรย์อื่นอันบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี้นอกจากธรรมวินนยนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แม้ข้อนี้ก็เป็นความเลื่อมสายในธรรมในพระผู้มีพระภาคของหม่อมฉันว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งพระราชาก็ยังวิวาทกับพระราชาแม้กษัตริย ก็ยังวิวาทกับกษัตริย์แม้พราหมณ์ก็ยังวิวาทกับพราหมณ์แม้คฤหบดีก็ยังวิวาทกับคฤหบดีแม้มารดาก็ยังวิวาทกับบุตรแม้บุตรก็ยังวิวาทกับมารดาแม้บิดาก็ยังวิวาทกับบุตรแม้บุตรก็ยังวิวาทกับบิดาแม้พี่น้องชายก็ยังวิวาทกับพี่น้องหญิงแม้พี่น้องหญิง ก็ยังวิวาทกับพี่น้องชายแม้สหายก็ยังวิวาทกับสหายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้สมัครสมานกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำกับน้ำนมมองดูกันและกันด้วยจักสุอันเปี่ยมด้วยความรักอยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อมอมฉันไม่เคยเห็นบริษัทอื่นที่สมัครสมานกันอย่างนี้นอกจากธรรมวินัยนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ก็เป็นความเลื่อมใสในธรรมในพระผู้มีพระภาคของหม่อมฉันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งมอมฉันเดินเที่ยวไปตามอารามทุกอาราม ตามอุทยานทุกอุทยานอยู่เนืองๆในที่นั้นที่นั้นหมอมฉันได้เห็นสม,มณพราหมณ์พวกหนึ่งสู้ผอมเศร้าหมองมีผิวพันธไม่ผ่องใสผอมเหลืองตามตัวสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นดูเหมือนว่าจะไม่กล้าสบตาคนหมอมฉันนั้นได้เกิดความคิดว่าท่านเหล่านี้คงไม่ยินดีประพฤติพรหมจันท์เป็นแน่ หรือว่าท่านเหล่านั้นมีบาปกรรมอะไรที่ทำแล้วปกปิดไว้ท่านเหล่านี้จึงสู้ผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ผ่องใสผอมเหลืองตามตัวสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นดูเหมือนว่าจะไม่กล้าสบตาคนหมอมฉันเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วถามว่าดูกระ,ระท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เหตุไรหนอท่านทั้งหลายจึงสู้ผอมเศร้าหมองมีผิวพันธไม่ผ่องใสผอมเหลืองตามตัวสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นดูเหมือนว่าจะไม่กล้าสบตาคนสมณพราหมณ์เหล่านั้นได้ตอบอย่างนี้ว่าดูกระมหาบพิษอาตมภาพทั้งหลายเป็นโรคพันธุกกรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แต่หมอมชันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ร่าเริงยิ่งนักมีใจชื่นบานมีรูปอันน่ายินดีมีอินทรีย์เอิบอิ่มมีความขวนขวายน้อยมีขนอันตกเลี้ยงชีพด้วยของที่ผู้อื่นให้มีใจดังมลึกอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันได้มีความคิดว่าท่านเหล่านี้ คงรู้คุณวิเศษยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมในพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเป็นแน่ท่านเหล่านี้จึงร่าเริงยิ่งนักมีใจชื่นบานมีรูปอันน่ายินดีมีอินทรีย์เอิบอิ่มมีความขวนขวายน้อยมีขนอันตกเลี้ยงชีพด้วยของที่ผู้อื่นให้มีใจดังมลึกอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ ก็เป็นความเลื่อมใสในธรรมในพระผู้มีพระภาคของหมอมฉันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งหมอมฉันเป็นขติยราชได้มูรธาพิเศษแล้วย่อมสามารถจะให้ฆ่าคนที่ควรฆ่าได้จะให้ริบคนที่ควรริบก็ได้จะให้เนรเทศคนที่ควรเนรเทศก็ได้เมื่อหมอมฉันนั่งอยู่ในที่วินิจฉัยความ ก็ยังมีคนทั้งหลายพูดสอดขึ้นในระหว่างระหว่างหม่อมฉันจะห้ามว่าดูกระท่านผู้จเจริญทั้งหลายเมื่อเรานั่งอยู่ในที่วินิจฉัยความท่านทั้งหลายอย่าพูดสอดขึ้นในระหว่างจงรอคอยให้สุดถ้อยคำของเราเสียก่อนดังนี้ก็ไม่ได้คนทั้งหลายก็ยังพูดสอดขึ้นในระหว่างถ้อยคำของหม่อมฉันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แต่หมอมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ในสมัยใดพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยในบริษัทนั้นสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคไม่มีเสียงจามหรือไอเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยในบริษัทนั้น สาวกของพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งได้ไอายขึ้นเพื่อนพรหมจันทร์รูปหนึ่งได้เอาเข่ากระตุ้นเธอรูปนั้นด้วยความประสงค์จะให้เธอรู้สึกตัวว่าท่านจงเงียบเสียงอย่าได้ทำเสียงดังไปพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายกำลังทรงแสดงธรรมอยู่มอมฉันเกิดความคิดขึ้นว่าน่าอัศจรรย์หนอไม่เคยมีมาแต่ยินว่า บริษัทจักเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงฝึกดีแล้วอย่างนี้โดยไม่ต้องใช้อาชญาโดยไม่ต้องใช้ศาสตราข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหมอมฉันไม่เคยได้เห็นบริษัทอื่นที่ฝึกได้ดีอย่างนี้นอกจากธรรมวินัยนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นความเลื่อมใสในธรรมในพระผู้มีพระภาคของหมอมฉันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อีกประการหนึ่งมอมฉันได้เห็นกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบางพวกในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดอาจย่ำยีถ้อยคำอันเป็นค่าศึกได้มีปัญญาสามารถยิงขนสายได้กษัตริย์เหล่านั้นเหมือนดังเที่ยวทำลายทิฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาพอได้ยินข่าวว่าพระสมณะโคดมจากเสด็จถึงบ้านหรือนิคมชื่อโน้น กษัตริย์เหล่านั้นก็พากันแต่งปัญหาด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะพากันเข้าไปหาพระสมณะโคดมแล้วถามปัญหานี้ถ้าพระสมณะโคดมอันพวกเราถามอย่างนี้แล้วจากพยากรอย่างนี้ไซพวกเราจะยกวาทะอย่างนี้แก่พระสมณะโคดมถ้าแม้พระสมณะโคดมอันเราทั้งหลายถามอย่างนี้แล้ว จากพยากรอย่างนี้ไซพวกเราก็จกยกวาทะแม้อย่างนี้แก่พระสมณโคดมกษัตริย์เหล่านั้นได้ยินข่าวว่าพระสมณโคดมเสด็จถึงบ้านหรือนิคมโน้นแล้วก็พากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพ,พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้กษัตริย์เหล่านั้นเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถาน ให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถากษัตริย์เหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นแจง้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วไม่ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคที่ไหนจกยกวาทะแก่พระองค์เล่าที่แท้ก็พากันยอมตนเข้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แม้ข้อนี้ก็เป็นความเลื่อมใสในธรรมในพระผู้มีพระภาคของหมอมฉันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งหมอมฉันได้เห็นพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตบางพวกในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดอาจย่ำยีถ้อยคำอันเป็นข้าศึกได้มีปัญญาสามารถยิงขนสายได้พราหมณ์เหล่านั้น เหมือนดังเที่ยวทำลายทิฏฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาพอได้ยินข่าวว่าพระสมณะโคดมจากเสด็จถึงบ้านหรือนิคมชื่อโน้นพราหม์เหล่านั้นก็พากันแต่งปัญหาด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะพากันเข้าไปหาพระสมณะโคดมแล้วถามปัญหานี้ถ้าพระสมณะโคดมอันพวกเราถามอย่างนี้แล้วจากพยากรอย่างนี้ไซ พวกเราจักยกวาทะอย่างนี้แก่พระสมณะโคดมถ้าแม้พระสมณะโคดมอันเราทั้งหลายถามอย่างนี้แล้วจักพยากรอย่างนี้ไซพวกเราก็จักยกวาทะแม้อย่างนี้แก่พระสมณะโคดมพราหมณ์เหล่านั้นได้ยินข่าวว่าพระสมณะโคดมเสด็จถึงบ้านหรือนิคมโน้นแล้ว ก็พากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พราหมณ์เหล่านั้นเห็นแจง้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาพราหมณ์เหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นแจง้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วไม่ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาค ที่ไหนจกยกวาทะแก่พระองค์เล่าที่แท้ก็พากันยอมตนเข้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ก็เป็นความเลื่อมใสในธรรมในพระผู้มีพระภาคของหม่อมฉันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งหม่อมฉันได้เห็นคาลือหาบอดีผู้เป็นบัณฑิตบางพวกในโลกนี้ เป็นผู้ฉลาดอาจย่ำยีถ้อยคำอันเป็นค่าศึกได้มีปัญญาสามารถยิงขนสายได้ข้าลือหาบดีเหล่านั้นเหมือนดังเที่ยวทำลายทิฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาพอได้ยินข่าวว่าพระสมณะโคดมจากเสด็จถึงบ้านหรือนิคมชื่อโน้์ข้าลือหาบดีเหล่านั้นก็พากันแต่งปัญหาด้วยตั้งใจว่าพวกเรา จักพากันเข้าไปหาพระสมณะโคดมแล้วถามปัญหานี้ถ้าพระสมณะโคดมอันพวกเราถามอย่างนี้แล้วจักพยากรอย่างนี้ไซพวกเราจักยกวาทะอย่างนี้แก่พระสมณะโคดมถ้าแม้พระสมณะโคดมอันเราทั้งหลายถามอย่างนี้แล้วจักพยากรอย่างนี้ไซพวกเราก็จักยกวาทะแม้อย่างนี้ แก่พระสมณโคดมค้าหาบดีเหล่านั้นได้ยินข่าวว่าพระสมณโคดมเสด็จถึงบ้านหรือนิคมโน้นแล้วก็พากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพ,พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ค้าือหาบดีเหล่านั้นเห็นแจง้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาค้าือหาบดีเหล่านั้น อันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นแจง้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยธรรมมีคถาแล้วไม่ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคที่ไหนจกยกวาทะแก่พระองค์เล่าที่แท้ก็พากันย้อมตนเข้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ก็เป็นความเลื่อมใสในธรรม ในพระผู้มีพระภาคของหม่อมฉันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งหม่อมฉันได้เห็นสมณะผู้เป็นบัณฑิตบางพวกในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดอาจย่ำยีถ้อยคําอันเป็นข้าศึกได้มีปัญญาสามารถยิงขนสายได้สมณะเหล่านั้นเหมือนดังเที่ยวทำลายทิฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาพอได้ยินข่าวว่า พระสมณะโคดมจากเสด็จถึงบ้านหรือนิคมชื่อโน้นสมณะเหล่านั้นก็พากันแต่งปัญหาด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะพากันเข้าไปหาพระสมณะโคดมแล้วถามปัญหานี้ถ้าพระสมณะโคดมอันพวกเราถามอย่างนี้แล้วจากพยากรอย่างนี้ไซพวกเราจะยกวาทะอย่างนี้แก่พระสมณะโคดม ถ้าแม้พระสมณะโคดมอันเราทั้งหลายถามอย่างนี้แล้วจักพยากรอย่างนี้ไซ้พวกเราก็จักยกวาทะแม้อย่างนี้แก่พระสมณะโคดมสมณะเหล่านั้นได้ยินข่าวว่าพระสมณะโคดมเสด็จถึงบ้านหรือนิคมโน้นแล้วก็พากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพ,พระผู้มีพระภาค ทรงชี้แจงให้สมณะเหล่านั้นเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาสมณะเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยธรรมมีกถาแล้วไม่ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคที่ไหนจักยกวาทะแก่พระองค์เล่าที่แท้ ย่อมขอโอกาสกับพระผู้มีพระภาคเพื่อขอออกบวชเป็นบรรพชิตพระผู้มีพระภาคก็ทรงให้เขาเหล่านั้นบวชครั้นเขาเหล่านั้นได้บวชอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ท่านเหล่านั้นพากันกล่าวอย่างนี้ว่าดูกระท่านผู้เจริญทั้งหลายเราทั้งหลายย่อมไม่พินาศละสิหนอด้วยว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายไม่ได้เป็นสมณะเลยก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะ ไม่ได้เป็นพราหมณ์เลยก็ปฏิญาณว่าเป็นพราหมณ์ไม่ได้เป็นพระอรหันเลยก็ปฏิญาณว่าเป็นพระอราหารันบัดนี้พวกเราเป็นสมณะเป็นพราหมณ์เป็นพระอราหารันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ก็เป็นความเลื่อมใสในธรรมในพระผู้มีพระภาคของหม่อมฉันข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ อีกประการหนึ่งช่างไม้สองคนคนหนึ่งชื่ออิสิทันตะคนหนึ่งชื่อปุราณะกินอยู่ของหม่อมฉันใช้ย,ยวดยานของหม่อมฉันหม่อมฉันให้เครื่องเลี้ยงชีพแก่เขานำยศมาให้เขาแต่ถึงกระนั้นเขาจะได้ทำความเคารพนบนอบในหม่อมฉันเหมือนในพระผู้มีพระภาคก็หาไม่ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ เรื่องเคยมีมาแล้วหมอมชันยกกองทัพออกไปเพื่อจะทดลองช่างไม้อิสิทันตะและช่างไม้ปุราณะนิดูจึงเข้าพักอยู่ในที่พักอันคับแคบแห่งหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นแลนายช่างอิสิทันตะและนายช่างปุราณะเหล่านี้ยังการให้ล่วงไปด้วยทำมีกรถาตลอดราตรีเป็นอันมาก ได้ฟังว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ทิศใดเขาก็ผินศีรษะไปทางทิศนั้นนอนเหยียดเท้ามาทางหมอมฉันหมอมฉันมีความคิดว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์นักหนอไม่เคยมีมาแล้วหนอนายช่างอิสิทันตะและนายช่างปุราณะเหล่านี้กินอยู่ของเราใช้ยวดยานก็ของเรา เราให้เครื่องเลี้ยงชีพแก่เขานำยศมาให้เขาแต่ถึงกระนั้นเขาจะได้ทำความเคารพนบนอบในเราเหมือนในพระผู้มีพระภาคก็หาไม่ท่านเหล่านี้คงจะรู้คุณวิเศษยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญแม้ข้อนี้ก็เป็นความเลื่อมใสในธรรมในพระผู้มีพระภาค ข,ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอีกประการหนึ่งแม้พระผู้มีพระภาคก็เป็นกษัตริย์แม้หม่อมฉันก็เป็นกษัตริย์แม้พระผู้มีพระภาคก็เป็นชาวโกศลแม้หม่อมฉันก็เป็นชาวโกศลแม้พระผู้มีพระภาคก็มีพระชนมายุแปดสิบปีแม้หม่อมฉันก็มีอายุแปดสิบปี ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุนี้แลหมอมฉันจึงได้ทำความเคารพนอบนอบเป็นอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคและแสดงอาการเป็นฉันธมิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นหมอมฉันขอทูลลาไปณปัดนีหมอมฉันมีกิจมากมีกรณียะมากพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกระมหาบอพิษมหาบอพิษจงทรงทราบการอันควรในบัดนี้เถอดลำดับนั้นพระเจ้าประเศนที่โกศลเสด็จลุกจากที่ประทับทรงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จหลีกไปครั้งนั้นแลเมื่อพระเจ้าประเศนที่โกศลเสด็จไปแล้วไม่นาน พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระองค์นี้ตรัสธรรมเจดีคือพระวาจาเคารพธรรมทรงลุกจากที่ประทับนั่งแล้วเสด็จหลีกไปดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเรียนธรรมเจดีนี้ไว้ จงทรงจำธรรมเจดีนี้ไว้ดูกระภิษุทั้งหลายธรรมเจดีประกอบด้วยประโยชน์เป็นอาทิพรหมจันทร์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นพากันชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคชะนี้แหละเรื่อง พระเจ้าประเสิที่โกศลตรัสธรรมเจดีจบ